ขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงกินกันไปแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับผมน้องฝ้ายครับน้องสวัสดีครับผมน้องยาย่าสวัสดีครับน้องเกมสวัสดีครับบ๊อบเฮ้ยสวัสดีโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวอีกหนึ่งท่านที่ลืมไปไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดละครเรื่องนี้เดี๋ยวเชิญเข้ามาพูดคุยหน่อยครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีพี่แหม่มสวัสดีครับพี่แหม่มครับพี่ขอเสียงให้พี่แหม่มหน่อยครับพี่แหม่มพี่แหม่มเชิญครับการสลองครับผมครับเป็นการสลองยุค70นี่ไม่เอาสิเอาครับนี่สตาร์ขาดแล้วนะสตาร์ของพี่แหม่มครับนี่คือครับโอ้โหพี่ป้องถามคุณพี่แหม่มสวัสดีครับพี่แหม่มผมถามประโยคแรกเลยครับทำไมถึงเลือกติดการสลองมาทำครับครับนั่นสิเอ้าทำไมถึงเลือกก็วันนี้อ่านนิยายค่ะพี่ทราบใครให้มาจับได้ยังไงว่าพออ่านนิยายแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่เรื่องนี้มันสนุกมันแปลกมากตลอดเวลาแล้วก็ช็อปเราที่ก็เออมันช็อปได้คือช็อปคนดีได้บ้างอ๋อแล้วทำไมถึงต้องเป็น2คนดีครับพี่มีสำคัญเลย2คนนี้บอกก่อนคนนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นหมอซับค่ะจบนะจบไหมคะเกิดมาเพื่อเป็นหมอซับเกิดมาเพราะเป็นหมอซับพี่ก็ไม่รู้จะแคสคนไหนแล้วคือคนนี้คนเดียวก็ไม่มีใครตามเลยเท่าผมก็ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอแต่ก็ขอบคุณที่แบบมากครับแล้วก็พี่เจมส์ก็เป็นหมอซับที่ละมุนละไมเนื้อสมหมดตามที่เราตั้งใจส่วนคนนี้ส่วนคนนี้ผ่านหลายด่านมากเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะที่แบบว่าอ่านเนี่ยพี่ย่าก็บอกว่าอยากเล่นแล้วพี่ย่าพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดเลยหนูจะพูดเหนือเลยเหรอเขาหายไปแล้วเขาไปหาพูดเหนือค่ะแล้วเขาก็เดินผ่านแล้วเขาก็ทำเป็นพูดเหนือให้เราได้ยินความตั้งใจของน้องเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะภาษาอีสานมากกว่าใช่ไหมเราเราเล่นๆๆเอาพูดได้หมดเลยคุณเอาล่ะแล้วพูดได้หมดเลยโอเคครับผมก็น้องก็พูดได้แล้วก็ตอนเล่นก็ลืมไปแล้วว่าต้องเล่นเป็น3ตัว4ตัวพอเห็นเค้าในกองถ่ายแล้วรู้สึกว่าตัวเองผิดมากเอาลูกเค้ามาทรมานมากเลยค่ะอ๋อพี่ย่าแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไบโพล่ามากเป็นไบโพล่าเหรอพี่นั่นคือเป็นเล่นเป็นแฝดด้วยใช่ไหมแล้วมีไลโพด้วยเป็นแฝดเป็นผีเป็นอะไรโอ้เยอะไปหมดครับน้องอันดาพี่ต้องเลือกน้องอันดามาอันดานี่เด็กมหัศจรรย์เด็กเขาเรียกสาวน้อยมหัศจรรย์เลยพี่สาวน้อยมหัศจรรย์จริงโตขึ้นจะต้องเก่งมากมีแฮชแท็กที่อันดาครับผมเขียนรูปเขียนน้องนี่เล่นแบบว่าไม่เกรงใจผู้ใหญ่เลยค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยพี่ไม่เกรงใจผู้ใหญ่เลยแล้วตอนนี้นางก็พูดหนูได้แล้วโดยไม่ต้องมีครูมาสอนสุดยอดแต่ก็เจ้าค่ะส่วนสองคนนี้พระเจ้าป๊อปไม่ถามด้วยพี่ถือว่าเป็นตัวแถมแล้วกันถามผมหน่อยไหมครับตกลงพี่เล่นเป็นใครนะพี่จะบอกพี่จะบอกความลับอะไรให้มาอยู่กองถ่ายเขาเรียกกันน้องดอลลี่ดอลลี่เพราะว่าลาดอลลี่อ๋อจับมาฟาดอลลี่ดีอ๋อใช่นะครับเป็นชอบกินปลาดอลลี่ใช่ไหมล่ะเขาหมายถึงผมความจำสั้นไหมครับเดี๋ยวปลาดอลลี่หรือปลาทองคะโอ้ยขอบคุณครับน้องฝ้ายนะครับน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเคยทำงานกับน้องมานานแล้วพักหนึ่งแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็น้องเป็นคนอีสานนะคะแต่น้องพูดเหนือได้แบบเหมือนคนเหนือเป็นคนอีสานน้องฝ้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับจริงๆหนูเกิดกรุงเทพค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นคนอีสานอุบลกับโคราชโอ้นี่เรามีส่วนคล้ายกันนิดนึงพี่ลูกครึ่งนครปฐมอุบลนะพี่จริงๆเป็นลูกครึ่งเอาอีกแล้วนะเป็นลูกครึ่งพูดแบบนี้อีกแล้วนะแต่แต่งงานแล้วคุณแต่งงานแล้วนะครับผมอะไรนะคุณแต่งงานแล้วนะครับภรรยาผมตายเมื่อกี้เอาอีกแล้วคุณครับผมไม่เอาไม่ได้ทุกเวทีเดี๋ยวไม่มีตังค์ใช้คุณทงอย่างนี้ผมต้องเล่นอีกแล้วเนี่ยแล้วดูน้องดูด้านน้องยาย่าครับ